เราจะจบกิจกรรมนี้เวลา 16:30 น.จนถึง 17:00 น.ครับครับเผื่อว่าเดี๋ยววิทยากรท่านจะตกเครื่องบินเห็นท่านคันนึงนิดปศคันนึงนิดจันทบุตรนายกพุทธสมาคมผู้บริจาคได้มีประเด็นที่จะเสนอเชิญครับท่านนะครับขอบคุณมากค่ะได้รู้สึกยินดีและก็ซาบซึ้งมากที่ได้เห็นคณะครุศาสตร์ได้กลายเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งสถาบันหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนี่ยเป็นยอดของสงฆ์ท่านเป็นปรมาจารย์ไม่ใช่เป็นบูรพาจารย์อย่างเดียวนะครับท่านเป็นปรมาจารย์คณะวิปัสสนาธุระแต่สิ่งที่เราควรจะต้องตั้งข้อสังเกตสำหรับท่านและน่าจะต้องเป็นเรื่องที่กลุ่มเราจะต้องพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าก็คือประวัติของท่านในตัวท่านเองเนี่ยนะครับประวัติของท่านค่อนข้างน้อยมากท่านเองแทบจะไม่ได้รู้จักท่านในเชิงลึกเลยคือรู้แต่ว่าหลวงปู่มั่นเป็นปรมาจารย์ท่านปรัชญาธุระในสามนักวันนะครับถ้าเป็นอาจารย์ของอาจารย์แล้วก็อาจารย์เป็นยอดแห่งอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ชาไม่ว่าจะเป็นทุกองค์ท่านธรรมยุทธและทั้งมหานิกายนะครับแต่ประวัติของท่านน้อยมากเหมือนกับว่าเรื่องราวของท่านนั้นเรารู้จักท่านวิริยังเท่านั้นเองการที่เราได้ไปเรียนครูสมาธิที่วัดสุปัตตนารามอันนั้นก็เป็นความโชคดีที่เราได้รู้จักประวัติของหลวงปู่มั่นเพราะท่านวิริยังนั้นท่านได้พยายามบันทึกเรื่องราวที่ท่านสัมผัสและสัมพันธ์กับหลวงปู่มั่นที่เป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นนี่จึงมีความรู้สึกว่าคราวนี้ต้องเป็นข่าวโชคดีที่เราน่าจะได้ศึกษาประวัติของหลวงปู่มั่นให้ลึกซึ้งแล้วก็เป็นความโชคดีของเราที่ว่าหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นชาวอุบลและมีข่าวหนึ่งที่ต้องเดินทางสัตเซนเดจรไปอยู่สกลนครด้วยเหตุผลทางการเงินในช่วงแรกๆนั้นนะครับปัจจุบันท่านได้กลับมาอยู่ที่อุบลราชธานีในฐานะที่ท่านเป็นชาวอุบลเป็นบ้านขององค์เจ้าท่านอาจารย์ท่านบ้านคำมงนะครับบ้านคำมงเด็กๆก็ได้เติบไปในสมัยแรกๆนั้นที่บ้านที่หมู่บ้านนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็ไม่ค่อยได้มาก็เพิ่งได้เข้ามาร่วมสัมมนาเพราะว่าเห็นจากลายก็รีบตามมาได้รีบตามมาสิ่งที่นี่อยากจะขอร้องแค่กลุ่มเราก็คือว่างานหลวงปู่มั่นเนี่ยเราจะต้องศึกษาอย่างดีมากมายทีเดียวเรียกทราบว่ามีบุคคลสำคัญมีกลุ่มบุคคลกลุ่มนักปรัชญาอาจารย์ปรัชญาที่อยู่ที่นี่นะเช่นท่านอาจารย์รัตนปรัชญาภาท่านอาจารย์รัตนปรัชญาภาที่จบเรียนเข้าไปอยู่แล้วก็เป็นประเด็นตัวจริงนะครับคือท่านศึกษาจริงนะครับและท่านจะได้ลองสัมผัสท่านอาจารย์รัตนปัญญาภาท่านอาจารย์สุเนศชัยปายยาพวกนี้ก็เป็นด็อกเตอร์ทั้งหมดเลยครับท่านอาจารย์ธิดารักษ์ท่านอาจารย์สุชาติซึ่งสองคนหลังนั้นอยู่ที่ปรัชญาและศาสนาส่วนท่านอาจารย์รัตนกับท่านอาจารย์สุชาติเนี่ยท่านอาจารย์รัตนกับท่านอาจารย์สุเนศเนี่ยมาอยู่ที่ครุศาสตร์เนี่ยก็อยากจะให้ทางท่านคณะบดีเนี่ยประสานท่านขอให้ท่านได้มาร่วมงานนี้เพราะว่าเขาลงดึงโดยตรงนะไม่ครับว่าเขาจะลงได้อีกหลายมุมที่เราเองไปถึงนะฮะเด็กเองก็จะพยายามเนี่ยจะมาขอเองหนังสือต่างนี้เยอะถ้าเกิดว่าจะได้ผิดเยอะนะครับก็จะต้องขอยืมไปเพื่อที่จะได้ศึกษาต่อไปขอบคุณมากครับเราได้พิสูจน์ในบนราชธานีนะครับประเด็นที่ว่าหนังสือมาเนี่ยเราก็พยายามกินจริงต้องมีเลยครับก็ปีที่แล้วเรากินพันเล่มปีนี้คงจะสัก9,000แต่สมัยนะครับเป็นเก็บออมโอเคครับก็คงจะควรแก่เวลาครับที่จะแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ท่านนี้ผมมีประเด็นเดียวที่อยากจะช่วยการที่เราจะทำหลักสูตรนักวิทยากรลำพังพวกเรา
กำลังมันน้อยน้ำมันน้อยแห้งผมอยากจะให้ระดับนโยบายรับประกาศเป็นนโยบายแห่งชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจับมือไม่ใช่ทำเป็นโอยูอย่างที่สมัยพูดอย่างเดียวประกาศเป็นนโยบายว่านับเนื่องจากนี้เราจะนำคำสอนของหลวงปู่มั่นมาเป็นศีลธรรมจรรยาของคนในชาติเอาหน่วยงานสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติมากระทรวงวัฒนธรรมมากระทรวงศึกษาธิการมาการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงอุดมศึกษานักศึกษามาและรวมทั้งกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะที่ท่านเป็นครม.ละผมว่าถ้าหน่วยงานเรานี้จับมือจริงอาจารย์ผมว่าไปได้แต่เราทำพวกเราเนี่ยมันน้ำน้อยไฟน้อยนะครับเราก็ทำได้แค่ระดับหนึ่งมันก็ช้าเพราะฉะนั้นอยากจะให้ประกาศเป็นนโยบายแบบรับผู้มีอำนาจทั้งหลายลงมาดูผมว่าถ้าทำอย่างนี้ได้ท่านเจ้าหน้าที่ครับผมมีข้อเสนออีกอันหนึ่งนะครับเชิญเลยครับผมไม่ต้องใช้ใหม่นะครับได้ครับมิติการขับเคลื่อนเมืองขบวนมิติด้านสังคมยุทธศาสตร์ทำให้สังคมบ้านเมืองอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนะฮะกระแสธรรมะคือความสุขมวลรวมของท่านจังหวัดมีหน้าที่ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์จังหวัดมีเงินงบประมาณมีเงินพร้อมหนุนเพียงแต่ว่าต้องมีหน่วยงานรับงบประมาณเสนอโครงการเข้ามาที่ผ่านมาไม่มีโครงการด้านนี้ไม่มีผมนำเรียนในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการมา10กว่าปีผมพูดอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่เราจะมีหน่วยงานด้านสังคมเนี่ยเสนอของงบประมาณมาเพื่อพัฒนาให้สังคมอุบลร่มเย็นเป็นสุขจริงๆมันต้องใช้เงินงบประมาณไม่ได้พูดแต่ปากหรือจะอาศัยการบริจาคมันก็ได้ระดับแต่ถ้าได้เงินของรัฐเอาเป็นภาระของรัฐโดยงบประมาณจังหวัดเป็นไปได้ไม่ยัดฝากทางผู้บริการสาธารณสุขครับหนึ่งเลยได้ไหมครับรับเป็นหน่วยงานรับงบประมาณเลยครับขอบคุณครับผมพร้อมสนับสนุนโอเคครับขอบคุณมากครับชัดเจนขึ้นนะครับก็เป็นมุมมองที่ดีครับผมว่าสุดท้ายก็อยากจะให้ท่านครับประมาณ1นาทีครับท่านครับสรุปความเสี่ยงที่ท่านอยากจะบอกกับฝากเชิญครับครับ